สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่มิโดริกาวะแคทเตอร์และตอนนี้ทุกคนอยู่กับพี่ซีนะคะเอาล่ะทุกคนผมก็ขอกล่าวต้อนรับขอขอบคุณผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมแสดงความยินดีกับบ่าวและสาวในวันนี้นะเพราะเราดีใจเป็นอย่างยิ่งยวดที่พวกคุณทั้งหลายได้มาร่วมงานแต่งของเราในครั้งนี้โดยเฉพาะเพื่อนเราที่มาจากต่างดาวเดี๋ยวเอามงอันมาทำอะไรที่นี่คะเนี่ยโอ้โหทุกคนมากันครบเลยนะเนี่ยสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงสีน้ำเงินแล้วก็สีชมพูทุกคนชอบสีอะไรมากที่สุดคะเอ้าตัวสีชมพูหายฉันอยู่นี่ไม่เป็นไรนะครับคุณเดี๋ยวผมจะช่วยดูแลคุณเองและแล้วอมองอัดก็พบรักในงานแต่งงานของเพื่อนโอ้โหนี่มันอะไรกันเนี่ยโอเคครับท่านตอนนี้ยานอวกาศพร้อมแล้วขอให้อมองอัดทุกตัวขึ้นยานในที่สุดก็ทำสำเร็จแล้วนะครับพวกเราสามารถส่งอมองอัดขึ้นยานได้แล้วพร้อมนะพร้อมค่ะไปกันเถอะที่รักขึ้นยานไปด้วยกันนะนี่รีบๆหน่อยได้ไหมคะตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้พวกเราก็ไม่เคยได้กลับไปเหยียบบนโลกอีกเลยชีวิตของพวกเราดำเนินไปแบบเรียบง่ายฉันทำหน้าที่ขับยานส่วนเพื่อนของฉันวันนี้เพื่อนเจอแน่นอนเป็นไงเดี๋ยวก่อนเจ้าตัวส้มนี่เดสมอเล่ไปแล้วเหรอเฮ้ยแล้วลูกกับเมียจะอยู่ยังไงปูหนีบกะปิโอ้ยไปหาปูดีกว่าที่นี่มันเกิดอะไรขึ้นน่ะใครทำร้ายเขาพ่อจ๋าพ่อฉันว่าเราต้องโหวตแล้วแหละว่าใครเป็นฆาตกรหลายวันมานี้เพื่อนของเราต้องจบชีวิตลงแล้วที่สำคัญเธอปล่อยฉันออกนอกยานทำไมฉันไม่ใช่ฆาตกรลูกจ๋ามานี่มาจำไว้นะว่าห้ามออกห่างตัวแม่เด็ดขาดจ้าแม่เอาละจ้ะลูกหลับตานอนลงนะห่มผ้าด้วยนะลูกช่วงนี้อากาศมันหนาวจ้าแม่แม่ใครทำแม่หนูเนี่ยแม่ที่รักคุณจะไปไหนน่ะฉันอยู่กับคุณไม่ได้แล้วค่ะพ่อลาก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิลูกทำไมล่ะแม่บอกว่าพ่อเป็นฆาตกรพ่อไม่ได้เป็นฆาตกรนะลูกผมไม่ใช่ฆาตกรถ้าเกิดว่าคุณไม่ใช่ฆาตกรแล้วใครล่ะที่เป็นฆาตกรและนี่คือเกมอมองอัดค่ะทุกคนในโรบล็อกมีเกมที่คล้ายๆกันเลยแล้ววันนี้พี่ซีจะมาเล่นให้ทุกคนดูให้รู้ว่าการทรยศหักหลังเป็นอย่างไรทำไมพี่ทำแบบนี้และนี่คือการจัดการเหยื่อรายแรกถึงเวลาที่ต้องโหวตแล้วมาดูกันว่าเขาจะรู้กันไหมว่าพี่เป็นคนทำมาดูการพิมพ์ข้อความกันดีกว่านะคะอันดับแรกพี่จะตีเนียนแล้วก็โบยความผิดให้คนอื่นว่าน้องนัทเป็นคนฆ่านัทเป็นคนฆ่าทุกคนนัทเป็นคนฆ่าไม่ใช่เฮ้ยจะไม่ใช่ได้ไงพี่เห็นกับตาเลยไม่ใช่พี่มิโดริเป็นคนฆ่าเฮ้ยพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะอย่ามาใส่ร้ายพี่สิน้องคอปเตอร์และเพื่อเป็นการตอกย้ำพี่จะพิมพ์ไปอีกหนึ่งครั้งว่าน้องนัทเป็นฆาตกรใครเป็นฆาตกรบอกมาเร็วน้องนัทไงมาดูกันว่าเขาจะโหวตนัทหรือไม่โอ้โหโหวตนัทหนึ่งแล้วก็โหวตพี่หนึ่งค่ะทุกคนคะแนนเท่ากันนะคะแสดงว่าก็ยังมีคนที่เชื่อใจในตัวพี่อยู่เดี๋ยวพี่ซีนะคะ
จะจัดการเหยื่อรายต่อไปค่ะทุกคนสำหรับเกมนี้นะคะเล่นง่ายมากเราต้องทำภารกิจนะคะให้สำเร็จเราสามารถที่จะเปิดแมปดูได้นะทุกคนนี่เลยเขาจะมีเควสให้เราทำนะคะเราจะต้องทำตามเขาให้เสร็จก่อนที่ฆาตกรเนี่ยมันจะตามล่าเราแต่ตอนนี้พี่เป็นฆาตกรและนี่ก็คือฆาตกรโอ้โหเราต้องช่วยกันปกปิดความลับไม่ให้ใครรู้ว่าเราสองคนเป็นฆาตกรเว้ยเอาละค่ะเราเดินหลบไปก่อนหาจังหวะเหมาะๆแล้วก็จ้วงเพื่อนเลยทุกคนเชื่อไหมเวลาที่เราเป็นฆาตกรใช่ป่ะแล้วเราชนะเควสนี้นะคะเราจะได้เงิน100เว้ยซึ่งมันเยอะมากๆเยอะกว่าผู้บริสุทธิ์อีกถึงเวลาโหวตค่ะ เหมือนเดิมทุกคนเฮ้ยคอปเตอร์ยังไงเนี่ยมาหาว่าพี่เป็นฆาตกรได้ยังไงต้องปกป้องนี่เอาละค่ะเพื่อทำให้ทุกคนรู้ว่าเราไม่ใช่ฆาตกรเราจะทำการโบยความผิดให้คนอื่นและผู้โชคดีคือนัทนั่นเองโอ้มีคนเชื่อดูดิเห็นป่ะและแล้วนะคะน้องนัทก็ถูกปล่อยลงสู่ห้วงอวกาศฉันไม่ใช่ฆาตกรฉันคือผู้บริสุทธิ์จบเกมค่ะทุกคนผู้ชนะได้แก่ฆาตกรนั่นเองโอ้โหทุกคนในแมปนี้นะคะเขาจะมีพร็อพให้เราตกแต่งได้ด้วยนะคะแต่ดูทุกคนมันค่อนข้างที่จะใช้เงินเยอะพอสมควรเลยนะคะตอนนี้นะคะพี่ซีเล่นเนี่ยประมาณ4-5 รอบนะพี่ได้เป็นฆาตกรประมาณ 3-4 รอบนะคะทุกคนแล้วพี่ก็เก็บเงินได้ประมาณ780แล้วค่ะแต่เป้าหมายของพี่นะคะทุกคนไม่ใช่หมวกไข่ดาวอย่างแน่นอนมาทุกคนเรามาเล่นกันต่อดีกว่านะคะมาดูกันนะคะว่าพี่จะทำการเล่นที่แนบเนียนได้หรือเปล่ามาค่ะเริ่มเกมแล้วตานี้นะคะเราเล่นเป็นผู้บริสุทธิ์ค่ะทุกคนผู้บริสุทธิ์ก็จะต้องรีบทำเควสให้สำเร็จนะคะอันนี้ทำการดาวน์โหลดไฟล์กดคลิกเข้าไปนะคะที่สัญลักษณ์ Wi-Fi ค่ะทุกคนจากนั้นนะคะเราก็เดินหาเลยถ้าเกิดว่าเป็นภารกิจที่ต้องทำนะคะมันจะมีเครื่องหมายขึ้นแล้วก็กดคำว่าอยู่ได้ค่ะทุกคนโอเคกดคลิกค้างแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่รู้นะคะว่าแล้วหนูจะหาภารกิจจากที่ไหนยังไงนะคะให้น้องๆกดตรงนี้เลยค่ะนี่มันจะมีแผนที่ตรงนี้นะคะทุกคนเราสามารถที่จะดูได้เลยว่าจุดไหนที่ยังไม่สำเร็จค่ะเราก็เดินไปได้แบบง่ายๆเลยเพียงแค่นี้นะคะเราก็ชนะแล้วเป็นไงฆาตกรยังไม่ทันได้ออกโรงเลยนะคะผู้บริสุทธิ์ก็ชนะแบบใสๆค่ะทุกคนได้เงินมา40บาทนั่นเองนะคะตอนนี้ได้เงินแล้วนะคะทั้งหมด820และนี่คือตัวที่พี่จะซื้อนี่ไงน้องแมวเหมียวฟุ้งฟิ้งที่จะมาอยู่บนหัวของพี่นั่นเองหวัดดีทุกคนสบายดีนะมาค่ะตอนนี้ได้เล่นเป็นฆาตกรอีกแล้วทุกคนมาดูกันนะคะว่าตานี้พี่จะหลอกคนอื่นได้สำเร็จหรือเปล่านะคะหายพี่ซีไว้ใจไม่ได้ไว้ใจได้ดิพี่เป็นพวกเดียวกับพวกเราเลยเห็นป่ะพี่ไม่ทำร้ายใครเลยนะเว้ยพี่อุตส่าห์ช่วยคนทำภารกิจหนูจะเชื่อพี่ดีไหมเนี่ยเชื่อได้พี่ไว้ใจได้มาค่ะทุกคนเราเดินเนียนๆก่อนนะคะวิธีการเนียนแบบนี้รับรองได้ผลแล้วพอได้จังหวะเหมาะๆนะคะเราก็จัดการเพื่อนเราเลยทุกคนต้องดูซ้ายดูขวาด้วยนะว่าไม่มีใครเห็นนะคะมาทุกคนหายไปไหนกันหมดแล้วเนี่ยโอเคน่าจะอยู่แถวนี้นี่ไงเจอแล้วอุ๊ยพวกเดียวกันอย่าบอกใครนะคะพี่โอเคเราเห็นกันอยู่2คนเราต้องรีบแอบเฮ้ยไม่ดีจะมากดไม่ได้นะคะบางทีการกดอ่ะเขาก็คิดว่าเรานะคะเป็นคนฆ่าก็ได้ค่ะทุกคนเราต้องเนียนก่อนประหนึ่งว่าเราไม่เห็นอะไรเลยเจอเหยื่อแล้วทุกคนเจอเหยื่อแล้วฮาลาลาโอเคเจอเหยื่อ2รายแล้วค่ะเราจะจัดการจ้วงนี่ไงทำไมพี่เป็นคนแบบนี้เนี่ยแล้วถ้าใครนะคะอยากจะเล่นเกม Among Us นะคะทุกคนก็สามารถมาเล่นได้นะคะในแมปนี้เลยนะคะทุกคนหรือว่าจะกดที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะพี่ซีคิดว่านะคะอนาคตมันต้องมีการอัปเดตแล้วมันต้องสนุกมากๆแน่ๆเลยค่ะทุกคนวันนี้พี่ซีขอตัวไปหลอกเพื่อนๆคนอื่นก่อนแล้วนะคะชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะรักนะชุบชุบ